็ไม่ได้เรียนแต่ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอย่าถือสาและนายกก็บอกว่าอาทิตย์หน้าให้ฐานอาสามารับนะคือมันมีวิธีการเขียนที่เราจะบอกหรือจะไม่บอกผู้อ่านเป็นระยะเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเด็กกำพร้าตาบอดก็ได้เราแค่บอกว่าตอนผมเกิดมาพ่อแม่ก็เลี้ยงดูอยู่ดีจนวันหนึ่งพ่อถูกไข้ป่าเล่นงานก่อนนะพ่อถูกไข้ป่าเล่นงานเป็นยังไงบ้างไข้ป่าเล่นงานขยายได้ไหมไข้ป่ามันเล่นงานมันเล่นยังไงมันยุงมาเลยเนี่ยมันมียุงมายุงก้นป่องยุงก้นป่องมันมันกัดกัดเป็นไข้มาลาเรียมาเรียเป็นไข้เป็นยังไงเป็นไข้มาเรียเป็นยังไงตัวร้อนไข้ขึ้นสูงพ่อตัวร้อนไข้ขึ้นสูงร้องโวยวายไหมไม่ได้ร้องมันไม่ได้ร้องโวยวายเพราะว่ามันจะสรุปไปเลยว่ามันไข้มันขึ้นสูงมากไข้ขึ้นสูงสรุปไปเลยเราเห็นไหมเห็นเรารู้ไหมผมก็ที่แรกก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อเป็นโรคอะไรพ่อตายไปแต่ผมมารู้ตอนที่ผ่านเวลาผ่านไป16ปีผมโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบม.25แล้วผมก็ไปเจอคนที่รู้จักพี่น้องผมว่าเขาอยู่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมผมเขาเบิร์นเข้ามาทำงานในศูนย์เขานอนเตียงข้างกับผมก็คุยกันเขาก็ถามผมว่ามีพี่น้องอยู่ทางภาคอีสานหรือป่าบอกมีอยู่สกลนครอำเภออากาศอำนวยเขาบอกอากาศอำนวยเหรอใกล้กับนาเขาเลยเขาอยู่ศรีสงครามจังหวัดนครพนมแต่มันเป็นเขตติดต่อกันสองจังหวัดเขาบอกว่าเราถามนามสกุลอะไรผมบอกผมอรสินเขาบอกโอ้ยผมรู้จักคนนามสกุลอรสินอยู่งั้นเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านผมพ้นสิบปีนี้ผมจะไม่ทำละจะกลับไปทำนาแล้วเขาเป็นคนรู้หรอว่าพ่อเราเป็นไข้หวัดพ่อคือตัวเขาไม่รู้หรอกพ่อผมไม่รู้จักคนที่บ้านอากาศที่เป็นพวกหลวงป้านะฮะเขามาเล่าทีหลังว่าพ่อเป็นครับผมไปตอน16ปีผมไปยังเจอลุงทอนที่ทำให้ผมตาบอดเลยใครยังมาขอโทษผมเลยเนาะบอกเอ้ยลุงไม่น่าเลยเออโปรเคนมาแทนเนี่ยเดี๋ยวว่าเรื่องพ่อตายเป็นไข้ป่าเนี่ยเราเล่าว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเราก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเป็นนี่ๆเรากลับมามาเจอลุงแล้วลุงก็บอกว่าพ่อเป็นไข้ป่าคือคนอ่านก็คนอ่านก็เข้าใจได้เหมือนกันใช่คือผมกลับมา16ปีเจอลุงทอนป้าวารีเขาก็มีคนเล่าเรื่องต่างๆให้ผมฟังแค่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อเป็นอะไรตายแม่เป็นอะไรตายแล้วทำไมน้องชายผมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคตาแดงด้วยนี่ลุงทอมมาบอกคนจริงอ่ะวันนั้นมันเป็นตาแดงทั้งพี่ทั้งน้องเลยทั้งผมและน้องชายแต่ว่าน้องชายคือแม่ขอไว้แม่จะรักษาแบบใช้น้ำสาวข้าวคือให้ลุงทอมรักษาผมแค่คนเดียวก็คือว่าน้องชายรอดครับผมตาบอดเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากพอที่เราจะเก็บไว้เล่าทีหลังเนาะแล้วเรียกว่าเทคนิคของเราคือว่าการขยับเรื่องบางเรื่องไว้ไม่รีบเปิดเผยทั้งหมดถูกไหมนี่คือเทคนิคเลยนะผมเป็นเด็กที่เป็นโรคตาแดงมือเสร็จแล้วก็ยังไม่บอกอีกด้วยซ้ำเลยจนวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีมาแจกของแล้วผมก็ไปรอรับแล้วนายกรัฐมนตรีถามว่าทำไมไม่เด็กตาบอดนี่อายุเท่าไหร่อ๋อ8ขวบเอ้าคนอ่านบอกอ้าวตกลงไอ้คนเขียนนี่มันตาบอดเหรอไอ้เด็กคนนี้มันตาบอดเหรอเห็นไหมฮะเห็นว่ามันต่างกันไหมกับการที่เรามาบอกว่าผมเป็นเด็กกำพร้าตาบอด
เห็นความต่างไหมต่างเ